ิดครับพิธีทัศน์นะฮะวันนี้ชวนผู้ชมคุยประเด็นต่อเนื่องนะครับเป็นประเด็นที่มีการตรวจสอบกันมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะนั่นก็คือการดำเนินการขององค์การสงเคราะห์ทหารพลศึกเกี่ยวกับการเดินหน้านะฮะทำโครงการที่เป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรกับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรกับสังคมนะโดยเฉพาะการโครงการโซล่าฟาร์มที่เดินหน้ากันอยู่นี้จะเป็นประโยชน์หรือไม่แล้วนะประเด็นที่สังคมจับจ้องประเด็นที่หลายๆฝ่ายจับจ้องเนี่ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรแน่นะตั้งแต่ต้นแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีอีกหลายๆสื่อที่พยายามจะติดตามเรื่องนี้นะรวมถึงคนกลุ่มนี้ด้วยนะที่ไปยื่นร้องตามหน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะเพื่อสื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีสื่อสารไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พยายามจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะแต่ว่าที่สุดแล้วก็ยังไม่อาจจะไม่มีผลที่ชัดเจนมากนะและล่าสุดเองนะก็ได้เดินทางไปนะที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ทำความเห็นเรื่องนี้แล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาต่อกันอย่างไรก็ต้องติดตามแต่ว่าประเด็นที่เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาที่เราไล่เลียงกันมาก่อนหน้านี้ก็พยายามจะเห็นภาพแล้วและล่าสุดนะเรื่องของการใช้ที่ดินขององค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกในโครงการดังกล่าวนี่ละก็สอว่าจะเกิดปัญหาสอว่าจะมีปัญหาไม่ชอบด้วยระเบียบหรือไม่อย่างไรวันนี้ทั้งหมดนะจะมาคุยย้ำอีกสักรอบนึงให้คุณผู้ชมเห็นภาพให้ชัดขึ้นสุดท้ายการดำเนินการจะมีทิศทางอย่างไรทั้งหมดพูดคุยกับประธานเครือข่ายนะกลุ่มธรรมาภิบาลนะครับเป็นเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันคุณวิวัฒน์สมบัติหลายสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทีวี24ครับไล่เลียงมาตั้งแต่ต้นให้คุณพี่น้องให้พี่น้องประชาชนเห็นภาพอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ย้ำล่าสุดแล้วเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดไปสตง.โดยเฉพาะไปชี้ให้เห็นประเด็นเรื่องของที่ดินนี่ละมีที่มาที่ไปอย่างไรเชิญตรงนี้ก่อนนะก็ทางกลุ่มธรรมาภิบาลเราได้รับการแจ้งข้อมูลแล้วก็การร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการครับแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มธรรมาภิบาลในองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกกับเมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าโครงการจัดหาไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มขององค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องตามระเบียบน่าจะมีการดำเนินการที่มีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาชี้นำแทรกแซงโดยแทรกแซงให้เจ้าหน้าที่ในองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดหาในเรื่องนี้ดำเนินการตามคำสั่งของกลุ่มพวกตัวเองนะฮะแล้วก็ให้เลือกเอาบริษัทเอกชนที่ตัวเองจัดหามาหรือบริษัทที่เป็นพรรคพวกตัวเองมาได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ร่วมทุนกับองค์การสงเคราะห์ทหารศึกซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารศึกเนี่ยได้รับโควต้าโครงการโซลาร์ฟาร์มจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในโควต้าหน่วยราชการนะฮะมา100เมกะวัตต์ทางองค์การสงเคราะห์ทหารศึกก็มาจัดหาเอกชนผู้ร่วมทุนเองแล้วก็เพื่อร่วมโครงการโดยอ้างว่าจะเอารายได้จากโครงการนี้ร่วมกับเอกชนเนี่ยเข้าเป็นสวัสดิการให้ฐานมันศึก2,500,000คนทั่วประเทศซึ่งตรงนี้พอเราได้รับข้อมูลณเบื้องต้นเราก็มีการตรวจสอบก็พบว่ามีพฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์นี้จริงแล้วก็น่าจะมีการกระทำการที่สอบว่าผิดกฎหมายจริงนะครับมีการไปอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ในคสช.เหมือนเดิมนะฮะมีการแอบอ้างชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อให้ทางกลุ่มเอกชนเชื่อถือแล้วก็มีการเรียกรับเงินรับทองเรียกรับเงินสินบนเบื้องต้นที่เราทราบตอนนั้นเรียกรับค่าใช้จ่ายกันกับบริษัทเนี่ยก็คือที่ได้รับผ่านการพิจารณาเนี่ยเมกะวัตต์ละ1 ล้านนั่นหมายความว่าถ้าอปส.ได้รับโควต้า100เมกะวัตต์ก็คือมันก็จะมีเงินใต้โต๊ะหรือเงินสินบนเข้าสู่กระเป๋าใครก็ไม่รู้จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ100ล้านอันนี้ตั้งแต่ต้นกระบวนการที่เราเริ่มตรวจสอบเริ่มเห็นเรื่องพวกนี้ละซึ่งกระบวนการตรงนี้ได้มีการกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้ซึ่งตามที่ปรากฏในสื่อก็คือเราจะเรียกว่ากลุ่มนายพลจอหรือว่ากลุ่มเสียจอซึ่งเป็นนายพลนอกราชการซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วเป็นยศพลเอกก็เราได้ข้อมูลว่าได้มีการประสานงานกับเครือข่ายของตัวเองไปจัดหาเอกชนที่สนใจที่จะร่วมโครงการนี้ล่วงหน้ามาตั้งแต่ปลายปี59ต้นมาแล้วก็มีการไป
วิ่งเต้นหาที่ดินต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าผ่านสายส่งของที่เราจัดซื้อไฟฟ้าได้ไว้ล่วงหน้าครับซึ่งเรามาปฏิบัติต่อเรื่องมันก็มาบรรจบกันตรงที่ว่าพอหลังจากที่องค์การสวัสดิการศึกได้คัดเลือกผู้มีผู้ร่วมทุนแล้วก็ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจาก230รายเหลือ21รายเนี่ยมันภาพมันค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มนี้ก็เหมือนทำงานเริ่มจะสำเร็จแล้วฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย230รายที่คัดเลือกเหลือ21รายเขากลุ่มที่ไม่ผ่านถูกตีตกเนี่ยเขาก็ได้ไปร้องเรียนที่ศาลปกครองกลางครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบผลระหว่างนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บจากข้อผู้ประกอบการกลุ่มที่คิดว่าเขาได้รับผลกระทบว่าถูกตีตกเนี่ยได้รับความไม่เป็นธรรมเนี่ยก็มาให้ข้อมูลกลุ่มของรัฐบาลทางเราก็ได้ไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินการขององค์การสุขภาพแห่งชาติกรณีจัดหาโครงการโซลาร์ฟาร์มในครั้งนี้ว่าชอบด้วยกฎหมายผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็มีกลุ่มที่แอบอ้างคสช.ไปเรียกรับประโยชน์ซึ่งกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มในวงจรเนี่ยให้ตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนแล้วในวันเดียวกันผมก็ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและในฐานะประธานสภากลาโหมและในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกให้ดำเนินการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรัฐบาลคสช.แล้วก็ภาพลักษณ์ของอปส.ต่อไปเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องขุดลอกแหล่งน้ำมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ก็ปรากฏว่าทั้งโฆษกของกลาโหมก็ออกมาแถลงข่าวในวันที่ผมยื่นนั่นแหละว่าได้มีการตรวจสอบแล้วว่าการดำเนินการโปร่งใสไร้การแทรกแซงของกลุ่มประโยชน์ซึ่งตรงนี้เรามาเช็คย้อนหลังแล้วว่าหนังสือยังไม่ถึงท่านประวิตรเลยแต่ว่าทางโฆษกคือพลเอกพลตรีกรมชิตตันดาวนิชก็มาแถลงข่าวชี้แจงแก้ต่างแทนองค์การสุขภาพธรรมศึกซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่พลเอกอำนาจรอดสวัสดิ์ก็ได้ชี้แจงก่อนที่ทางกลุ่มธรรมภิบาลจะไปยื่นหนังสือถึงท่านยกนะฮะวันที่29เราไปยื่นหนังสือวันที่29พลเอกอำนาจรอดชี้แจงก่อนถึงวันคือวันที่28มันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็ wording ของพลเอกอำนาจกับพลตรีของชีพอันเดียวกันซึ่งทำแล้วเราก็พบพิรุธแล้วแหละว่าเอ๊ะผมยื่นให้พลเอกประวิตรตรวจสอบแต่ว่า2ท่านนี้จริงๆต้องรอคำสั่งรัฐมนตรีกลาโหมก่อนนะครับคุณต้องไปตรวจสอบแล้วคุณออกมาชี้แจงทันควันเลยมันเหมือนว่ายังไม่มีการตรวจสอบจะบอกว่าโปร่งใสแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยข้อที่จริงมันก็ปรากฏเรื่อยว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะไม่ชอบมาพากลมันไม่ชอบมาพากลแล้วนะหลังจากนั้นเมื่อวันที่8พฤษภาคมครับทางกลุ่มธรรมาภิบาลเราก็ได้ไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งมีหน้าที่จัดหาผู้ดำเนินการเรื่องโซลาร์ฟาร์มโดยตรงเพื่อให้ทางกกพ.หรือว่าคณะกรรมการกับกิจการพลังงานให้ตรวจสอบว่ากรณีที่อพส.ได้ยื่นคำร้องขอสมัครสมัครกับกกพ.ในการจัดหาโครงการโซลาร์ฟาร์มเนี่ย100เมกะวัตต์เนี่ยอพส.เนี่ยได้ยื่นใช้ที่ดินจากที่ใดมาประกอบการคำขออันนี้ที่กระทรวงพลังงานนะฮะครับที่กระทรวงพลังงานที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงานที่เรียกว่าเรกูเลเตอร์นะฮะก็ให้ชี้แจงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทางกกพ.ไม่ได้ชี้แจงแต่อย่างใดแล้วก็ให้อปส.เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วครับระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างที่อปส.ก็เตรียมนำหลักฐานต่างๆประกอบการยื่นคำขอเป็นผู้ดำเนินการทำโครงการให้กกพ.พิจารณาเป็นรอบที่สองครับซึ่งทางกลุ่มธรรมาภิบาลเรามั่นใจว่าหลักฐานต่างๆที่อปส.ยื่นต่อกกพ.ในระหว่างนี้น่าจะเป็นหลักฐานที่ขัดกับระเบียบของการจัดหาในโครงการนี้สิ่งที่กังวลนะไล่เรียงมาก็พอจะเห็นประเด็นแต่ว่าล่าสุดที่เราแสดงความกังวลก็คือเรื่องของการจัดหาที่ดินนี่แหละที่มันดูจะต้องบอกว่าไม่ชอบมาพากลนะเพราะว่าเอกชนอาจจะถ้าไปดูที่ดินของอปส.แต่ละจังหวัดมีมากมายเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศครับกลับไม่ใช้ที่ดินของตัวเองแต่ไปกลับใช้ที่ดินของเอกชนตรงนี้มันมีนัยยะมันส่ออะไรไหมถ้าจะถามว่า
เป็นเรื่องแปลกไหมก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าทำไมทั้งที่อปสในองค์การสงครามผ่านศึกมีหน่วยงานในกำกับดูแลทั่วประเทศเนี่ยหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสงครามผ่านศึกแต่ละจังหวัดครับทั่วภูมิภาคเนี่ย40กว่าหน่วยงานแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนิคมเกษตรกรรมฐานผ่านศึกก็ประมาณ10นิคมอุตสาหกรรมซึ่งตรงนั้นมีเนื้อที่เป็นพันๆไร่แน่นอนว่ามีพื้นที่ล่ะมีที่ดินแน่นอนครับซึ่งเป็นที่ดินของอปสโดยตรงแต่กลับกลายเป็นว่าอปสไม่ได้ใช้ที่ดินของตัวเองในการนำไปสมัครกับกกพ.เลยครับทำให้ผมมองว่าตรงนี้โอเคล่ะการที่อปสมีวัตถุประสงค์ที่สามารถให้เอกชนร่วมทุนได้เนี่ยไม่ขัดกับพ.ร.บ.ร่วมทุนเนี่ยเราไม่ติดใจแต่ว่าการร่วมทุนเนี่ยในเมื่อคุณมีที่ดินอยู่แล้วเนี่ยทำไมคุณไม่เอาที่ดินของตัวเองเป็นที่ตั้งโครงการแล้วก็ให้เอกชนนำเม็ดเงินนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานที่ของคุณเพื่อตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้านี้แต่ว่าคุณกลายเป็นว่าคุณไปออกระเบียบเองโดยน่าจะระเบียบที่คุณออกน่าจะขัดกับประกาศหรือระเบียบหลักของกกพ.ด้วยซ้ำเนี่ยว่าแบบให้เอกชนเสนอที่ดินของตัวเองมาด้วยกับการพิจารณาให้อปสรับเป็นผู้ร่วมทุนซึ่งตรงนี้คุณก็ได้กำหนดว่าหลังจากที่คุณยื่นใบสมัครกับกกพ.แล้วคุณก็ไปกำหนดเงื่อนไขให้เอกชนเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้คุณเนี่ยภายในวันที่15สิงหาคม60นั่นหมายความว่าคุณจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินหลังจากที่คุณยื่นรับสมัครแล้วและเราก็บอกว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินคุณน่าจะได้หลังจากมีระเบียบในการจัดหาโครงการนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้มันผิดแน่นอนว่ามันอาจจะไปขัดกับระเบียบหลักเลยระเบียบกพ.เนี่ยนะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็เรื่องของการตรวจสอบในแง่ของเรื่องนี้แหละแต่ว่าในการตรวจสอบเรื่องของการมีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มเอกชนหรือว่าล็อกสเปคเอกชนในการจัดหาที่ดินที่อาจจะรู้เห็นเป็นใจกันเพื่อมาดำเนินการตรงนี้เรามองขนาดนั้นได้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันมีรายละเอียดที่แปลกๆมาแต่เริ่มต้นก็คือโครงการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานสาธิตแบบติดตั้งบนพื้นดินภาคราชการและภาคสหกรณ์ภาคการเกษตรปี60คือโครงการนี้เนี่ยเขากำหนดว่าหน่วยงานของสหกรณ์การเกษตรเขากำหนดว่าสหกรณ์การเกษตรต้องมีที่ดินเหมือนของตัวเองหรือที่ดินของสมาชิกแล้วก็สามารถไปเรียกเอกชนมาร่วมทุนได้หลังจากที่เขาได้รับการคัดเลือกแล้วนะอันนั้นเราไม่ว่ากันตรงนั้นผมดูแล้วไม่ติดใจแต่ว่าโควต้าส่วนราชการเนี่ยมันมองเข้ามาส่วนราชการเนี่ยหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์การหรือว่ามาสิบเขาก็มองเอ๊ะเขาอาจจะมีโอกาสแล้วพอเห็นว่ามันเป็นโครงการที่ดีสัญญามัน25ปีในการผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าไปผลิตหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งตรงนี้เขาก็กำหนดว่าคุณสมบัติของส่วนราชการก็คือต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งหน่วยราชการทุกที่ก็เป็นนิติบุคคลอยู่แล้วข้อที่สองก็คือเป็นหน่วยงานที่ได้รับหน่วยราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและจ่ายประจำปีตามระเบียบราชการบริหารเป็นราชการแล้วก็ข้อที่3รู้สึกว่าเขากำหนดมหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่เชิงพาณิชย์ด้วยซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐเนี่ยไม่มีใครมีวัตถุประสงค์นี้หรอกมันเหมือนกับว่าระเบียบประกาศของกกพ.เขียนไว้กว้างแต่ว่าไม่มีหน่วยงานอื่นเข้าได้สุดท้ายข้อสุดท้ายคือข้อที่4เนี่ยมันเป็นการเอาคุณสมบัติของอปส.ทั้งแพทเทิร์นมาใส่ไว้เลยว่าต้องเป็นหน่วยงานของราชการองค์การหน่วยงานของราชการที่สามารถร่วมการงานกับผู้อื่นหรือประกอบการค้าหรือการอื่นกับเอกชนได้มันเอามาทั้งแท่งเลยมันยิ่งเป็นข้อที่น่าสงสัยมากผมเลยมองว่าประเด็นนี้มันเหมือนว่ามีการล็อกกันมันตั้งแต่ในระดับกระทรวงหรือล็อกกันมาตั้งแต่ในระดับรัฐบาลหรือไม่เพื่อให้มาลงล็อกที่องค์การสงเคราะห์แถมศึกซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐองค์การของราชการหน่วยงานเดียวที่สามารถดำเนินการโครงการได้เข้ากับคุณสมบัติตัวนี้สามารถดำเนินการได้ครับแต่ว่าณตรงนั้นเราก็ไม่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเขาอาจจะอ้างเหตุผลว่าเพื่อเป็นสวัสดิการเป็นรายได้แก่ทหารบัณฑิตอันนั้นเราไม่เถียงแต่ว่าตรงนี้ผมมองว่าแค่ตรงนี้ผมมองว่ามันแค่หน่วยงานราชการด้วยกันเองคุณก็ไม่เปิดกว้างแล้ว คุณเขียนว่ามหาวิทยาลัยของรัฐกำกับดูแลของรัฐเข้าได้เขาก็มาสมัครกันก็มีฐานทัพเรือสัตหีบกองทัพบกจังหวัดทหารบกต่างๆก็มีที่ดินนะฮะมีเยอะมากค่ายทหารต่างๆก็มีที่ดินเยอะมากแต่ว่ามาติดตรงว่า
เป็นหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมการงานกับเอกชนได้มันหวยมันเลยมาออกที่องค์การสุขภาพทางการศึกเหมือนได้สิทธิพิเศษกลายยังไงไม่รู้อันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าพอหลังจากที่องค์การสุขภาพทางศึกได้โควต้าตรงนี้100เมกะวัตต์แล้วเนี่ยระเบียบเขาก็เขียนว่าผมจะมุ่งประเด็นว่าระเบียบเขาก็เขียนว่าระเบียบหลักนะเขาบอกว่าต้องใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการเองคือของอปสเองหรือให้อปสไปใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุก็ได้หรือเช่ากับราชพัสดุรัฐต่อรัฐเช่ากันถูกอยู่แล้วแต่คุณไม่ทำตามนี้เลยไม่ทำตามระเบียบหลักคุณก็ไปเหมือนเป็นฤาษีแปลงสารคุณก็ไปออกระเบียบขอบข่าย QR ของคุณเองไปให้เรียกเอกชนเข้ามาขึ้นทะเบียนไว้230รายคัดเหลือ20รายจาก20รายเหลือ10ราย10รายนี้ก็ต้องยื่นเอาหลักฐานของ20รายที่เหลือเนี่ยไปยื่นกกพ.เพื่อให้กกพ.ผ่านพิธีกรรมว่าคุณได้รับเป็นผู้รับการคัดเลือกเบื้องต้นแล้วแล้วคุณก็บอกระเบียบว่าให้เอกชน10รายเนี่ยรีบโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่คุณเสนอไว้แต่เริ่มต้นให้อปสภายในวันที่15สิงหาคม60เพื่อว่าเพื่ออปสจะได้ทำเอาหลักฐานต่างไปยื่นข้อเสนอขอขายไปหมายความว่าไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหลังจากระเบียบมีผลแล้วใช่ครับพูดง่ายๆคุณผมมองว่าตรงนี้มันผิดไงฮะใครตีความยังไงผมก็มาผิดซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าอปสกับกกพ.จะเดินไปยังไงกันต่อหากผู้ไม่ว่าจะเป็นสตง.หรือว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องชี้ว่ามันไม่ถูกมันขัดกับระเบียบมันก็ต้องยุติโครงการนี้ไว้ก็ต้องเซตซีโร่กันใหม่หรือถึงขั้นอาจจะต้องยกเลิกไปเลยก็ได้นะครับมองล่องมองลอยมองอดีตจนถึงปัจจุบันอพส.เรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคูคลองมาถึงเรื่องนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะซ้ำรอยหรือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันอีกหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่จะเรียนฝากท่านผู้ชมทีวี24ในเรื่องของเรื่องขุดลอกแหล่งน้ำขององค์การสุขภาพจิตเมื่อปีที่แล้วที่กลุ่มธรรมาภิบาลได้เคลื่อนไหวมาเนี่ยหรือว่าร้องเรียนมาเนี่ยผมเคยทำความเห็นเสนอองค์การสุขภาพจิตว่าในมุมของกลุ่มธรรมาภิบาลบันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องจักรผมมองว่าเป็นสัญญาจ้างทำของแต่ฝ่ายกฎหมายขององค์การสุขภาพจิตตอบผมกลับมาในวงสนทนากันนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่สัญญาจ้างนำของก็มันมุมมองพลมุมแหละแต่ณวันนี้ก็กลายเป็นว่าคณะกรรมการสิทธิพิเศษได้ระงับไปแล้วเพราะว่าเขามองว่าเป็นสัญญาจ้างนำของอปสไม่ได้ทำเองอันนี้ผมว่ามันก็จะซ้ำรอยในมุมของผมและกลุ่มธรรมาภิบาลก็มองว่าอปสทำผิดระเบียบในการจัดหาของกกพ.ครับเพราะว่าคุณไม่มีที่ดินของตัวเองมาก่อนนะฮะแล้วก็คุณไม่มีที่ดินของมาก่อนคุณไปเอาที่ดินเอกชนโอนให้ของคุณเนี่ยนะเพื่อให้เข้าคุณดุสวัสดิ์ว่าคุณมีที่ดินแล้วหลังจากระเบียบออกเนี่ยมันเอาที่ดินของเอกชนโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเองหลังจากที่คุณสมัครแล้วยื่นคำสมัครไปแล้วยื่นขอเพราะงั้นคือหลังระเบียบมันออกมาแล้วระเบียบมันออกไปแล้วยังไงผมมองมันก็ผิดแล้วทีนี้ถามกับคุณว่าที่ดินของคุณก็มีทั่วประเทศเยอะแยะไปหมดหน่วยงานที่ในกำกับดูแลของคุณ30-40หน่วยงานทั่วประเทศมีที่ดินอยู่แล้วคุณก็เลือกเอาหนุนตรงไหนที่มันอยู่ในพื้นที่ที่สายส่งพาดผ่านหรือถ้าตรงไหนไม่มีคุณก็ใช้ที่ดินของราชพัสดุก็ได้มันก็ไม่มีปัญหาทำไมต้องทำให้มันมีปัญหาอีกมันทำให้เป็นประเด็นที่หากว่าสตง.เขาชี้ว่าทำรายงานว่ามันผิดผลกระทบมันก็ตกแก่ทหารมาสิบปีว่าหลายคนก็เลยมองว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยวิธีการกลไกการแปลงสารแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ข้อหลายคนเขามองอย่างนั้นฮะเราก็มองว่าณตรงนี้จากข้อเท็จจริงที่ผมเรียนมานี้มันเหมือนกับมีเบื้องหลังของกลุ่มผลประโยชน์มันมีตัวตนจริงฮะถ้าไม่มีกลุ่มผลประโยชน์มาแทรกแซงเรื่องนี้จู่ๆเนี่ยอปสจะเอาที่ดินของคนอื่นมาให้มันสุ่มเสี่ยงต่อการถูกระงับหรือถูกตีตกทำไมนะนั่นหมายความว่ากระบวนการมันเริ่มตั้งแต่ปลายปี59ของกลุ่มในคนจอเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลฐานข้อมูลที่เราได้รับจากหลายๆฝ่ายว่ามีการไปวิ่งเต้นหาที่ดินจากบริษัทเอกชนต่างๆที่อ้างว่าต่อไปอปส.ก็จะได้โควต้าจากรัฐบาลในการทำโครงการโซลาร์ฟาร์มต้องหาที่ดินล่วงหน้าไว้ก่อนก็มีนายหน้าไปวิ่งหาซื้อที่ดินไปทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำกันไปทั่วประเทศนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการก็คืออปส.ก็ประกาศวันที่31มีนาคมว่าให้มาขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนร่วมกันงานมันเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี59
จนถึงวันที่31มีนา60เนี่ยก็คือรวมแล้ว230บริษัทก็มาร่วมขึ้นทะเบียนไว้หมดเสร็จปุ๊บก็มีการคัดเลือกเหลือ21บริษัทโดยอปสก็ใช้วิธีการพิจารณาคัดเลือก230รายเนี่ยครับเหลือ21รายภายใน2วันโดยไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาก็อ้างว่าเขามีความเชี่ยวชาญอันนั้นไม่ว่ากันแล้วก็มาผมก็ได้ข้อมูลตอนหลังว่าพอบริษัทที่ปรึกษาคัดเลือกเสร็จปุ๊บก็ให้เจ้าหน้าที่ในอปสในสำนักกิจการพลังงานมาลงนามรับรองผลการคัดเลือกซึ่งตรงนี้เราก็ได้ข้อมูลเอ๊ะเขาไม่ได้คัดเลือกจริงเนี่ยแต่ทำไมต้องให้เขาไปลงนามตรงนี้เขาก็บอกเขาสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกร้องเรียนหรือไม่เขาก็หาเรือทางผมมาโอเคเราจะร้องเรียนไปที่ท่านนายกให้แต่หลังจากนั้นมาเราก็มาดูระเบียบต่างๆแปลกๆไปเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติของโควต้าส่วนราชการก็มันบอกเหมือนถอดองค์กรมาตั้งไว้ในระเบียบแล้วต้องเป็นอปสเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีการออกระเบียบในการประกาศในการจัดหาก็เรื่องที่ดินอีกอันนี้ก็ไล่เลียงให้ฟังแล้วว่ามีที่ดินก็กลายเป็นว่าที่ดินอปสก็มีเองอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องให้เอกชนพ่วงที่ดินมาด้วยครับโอนกรรมสิทธิ์มาให้โอนกรรมสิทธิ์หลังจากตัวเองสมัครอีกมันก็แปลกแล้วก็อปสก็เป็นออกระเบียบของตัวเองในการพิจารณาคุณสมบัติสุดท้ายของผู้ร่วมทุนเนี่ยให้เอกชนเตรียมที่ดินให้ตัวเองมาด้วยแล้วก็เพื่อไปยื่นไปสมัครเพื่อไปยื่นคำขอหลังจากที่เรื่องคุณสมบัติในการสมัครผ่านไปแล้วยิ่งเห็นชัดมันยิ่งเห็นชัดว่าตรงนี้มันมีโครงข่ายของกลุ่มผลประโยชน์มาแทรกเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในทุกขั้นตอนมันเหมือนกับว่ามีการกระทำกันเป็นขบวนการหลังจากนี้เนี่ยทั้งหมดเราจะดำเนินการยังไงต่อเพราะว่าล่าสุดไปที่สตง.มาแล้วเหลือปปช.ที่เหมือนว่าขั้นตอนต่อไปควรจะไปที่ปปช.ต่อด้วยเรื่องนี้คือหลังจากที่เราไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าสตง.เมื่อวันที่16มิถุนาที่ผ่านมานะครับเพื่อให้ตรวจสอบและทำความเห็นเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโซล่าฟาร์มของกกพ.และอปส.นะฮะว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะก็คือผมชี้ประเด็นให้ผู้ว่าทำความเห็นหรือสตง.ทำความเห็นในเรื่องของกรณีที่ดินของอปส.1ที่ดินของอปส.เนี่ยไม่ได้เป็นที่ดินของอปส.มาก่อนโดยเอาที่ดินของเอกชนมาโอนไม่เป็นของตัวเองเนี่ยน่าจะขัดกับระเบียบในการจัดหาครั้งนี้หรือไม่นะฮะนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือกรณีที่กกพ.กำหนดคุณสมบัติโควต้าส่วนราชการเนี่ยคือหวยมันมาล็อกที่อปส.เจ้าเดือนมันเป็นระเบียบหรือว่าประกาศของกกพ.ที่ไม่เปิดกว้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รายหนึ่งรายใดหรือไม่ซึ่งผมก็มองเอสส่วนราชการด้วยกันเองเนี่ยมันมีการล็อกสเปคให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งได้หรือไม่ผมก็เพิ่งเคยเห็นในเขาล็อกสเปคให้เอกชนนะฮะมันก็ให้ตรวจสองหลังจากนี้ก็จะติดตามต่อครับถ้าผู้ว่าสตง.มีความเห็นประการใดแต่ผมมองว่าตรงนี้นะในมุมของผมคิดว่าถ้ามันขัดกับระเบียบหลักแล้วเนี่ยมันก็คือติดถ้าสตง.มีความเห็นผมจะใช้ความเห็นนี้ในการดำเนินการต่อในการยื่นเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกกพ.ทั้งอปส.ผู้บริหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้วยนี่แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องทั้งหมดช่องทางอาจจะเป็นปปช.หรืออะไรฮะเป็นปปช.ก็เพื่อดำเนินคดีเลยฮะให้ไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีเอาผิดนะครับสุดท้ายแล้วการมองอย่างไรบริบท3ปีที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาทำเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมันดีขึ้นไหมแล้วรัฐธรรมนูญที่เคลมว่าเป็นการปราบโกงเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาบังคับใช้แล้วมันมีทิศทางมีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมตรงนี้ตอนที่ครบรอบ3ปีคสช.ใช่ไหมผมก็มาให้ความเห็นกับทางทีวี24ว่ารัฐบาลนี้สอบไม่ผ่านในเรื่องการปราบโกงในมุมมองของกลุ่มธรรมาภิบาลที่เราจับหลายเรื่องนะฮะครับหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนนะผมก็มาเจอเรื่องนี้ก็โผล่มาอีกผมมองว่าน่าเป็นห่วงครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าหากจะให้ทางเราช่วยคุณปราบโกงแต่คุณไม่ตอบรับเราแล้วคุณก็ยังปล่อยปละละเลยให้คนโกงยังเดินได้เนี่ยมันก็เหมือนการหลอกประชาชนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้รวมถึงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระที่เราอาจจะต้องทวงติงกันไปละเพื่อให้การทำงานเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยมันมีความเข้มแข็งแล้วเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมตรงนี้นิดนึงฮะองค์กรอิสระในการตรวจสอบผมมองว่า
ถ้าเอาจริงนี่ก็มันก็สนุกนะแต่ปัญหาว่าเอาจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้คือมันเลยกลายเป็นว่าทางภาคประชาชนของเราก็มีหน้าที่แค่เอาข้อมูลไปให้ท่านตรวจสอบครับพอพ้นจากมือเราไปแล้วเราไม่รู้กระบวนการของท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อเราซึ่งตรงนั้นเราไม่สามารถทราบได้เลยจะช้าจะเร็วเราไม่สามารถทราบนะฮะซึ่งในเรื่องบางเรื่องเรายังไม่ยื่นคุณก็รับเรื่องแต่เรื่องที่บางเรื่องที่เรายื่นไปแล้วคุณก็ไม่ตรวจสอบมันถามว่าคาดหวังไหมลึกๆมันก็มีความหวังแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางองค์การตรวจสอบองค์การตรวจสอบเนี่ยเขาไม่กระตือรือร้นมันก็ได้แค่การร้องเรียนเป็นธรรมดาก็มันเหมือนมาเล่าสู่ทางสื่อมวลชนฟังเล่าพี่น้องประชาชนทางทีวีที่ฟังว่าผมได้ไปทำตรงโน้นตรงนี้แล้วนะแต่ว่าผลประการใดไม่สามารถคาดเดาได้เลยอันนี้ก็นักใจอยู่เหมือนกันนักใจครับคุณช่วงครับเวทีทัศน์นะวันนี้ก็คุยกันสักเกือบครึ่งชั่วโมงก็จะเห็นภาพแล้วว่าตั้งแต่ดำเนินการมาเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบกันมาตั้งแต่ปลายปี2559พบข้อที่น่าห่วงใยข้อกังวลอย่างไรแล้วมีขั้นตอนใดที่สอว่าจะมีการเรียกรับผลประโยชน์มีการทุจริตหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เชียร์คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะแล้วก็สิ่งที่พบล่าสุดก็คือเรื่องของที่ดินนี่แหละที่จะถูกแปลงจะถูกปรับจะถูกเปลี่ยนให้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่เอื้อประโยชน์ให้กับอปส.ในการที่จะเอื้อประโยชน์เข้ามีช่องว่างนะฮะให้กลุ่มที่เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์กลุ่มที่มีอิทธิพลเข้าไปเรียกหาประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสงสัยเป็นข้อที่ยังน่าห่วงใยอยู่วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะฮะเอาเวทีทัศน์นะฮะวันนี้ผมพร้อมทีมงานรวมถึงคุณวิวัฒน์นะครับลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ